เป็นไปตามความคาดหมายนะครับสำหรับการมาของเจ้า GR Sport ใน Toyota Corolla Altis แน่นอนครับทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่ามันแตกต่างอะไรบ้างกับตัวธรรมดาไปดูกันเอาที่ GR Sport นั้นมีอยู่2ทางเลือกนะครับคือเครื่องยนต์ธรรมดาเบนซิน 1.8 ลิตรและเครื่องยนต์ไฮบริดโดยการรีวิวของเราวันนี้จะเป็นรุ่นไฮบริดซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 1,114,000 บาทเพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิม 15,000 บาทนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดมีประมาณ15รายการนะครับเริ่มต้นจากทางด้านหน้านะชุดกระจังหน้านี้เปลี่ยนใหม่นะแล้วก็กันชนหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นดีไซน์ของ GR Sport ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตและที่สำคัญครับมีช่องดักลมอยู่ทางนี้ในสไตล์ของรถแข่งแต่มันตันก็พี่น้องดักลมทิปก็ไม่ว่ากันเน้นความสวยงามนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนก็คือตัวไฟตัดหมอกครับดีไซน์ใหม่ส่วนชุดไฟหน้าเหมือนเดิมนะครับยังมีสีฟ้าอยู่ในตัวโคมไฟแต่ถ้าเป็นคัมรี่จะไม่มีแล้วนั่นเองด้านข้างใส่สเกิร์ตมานะซึ่งสเกิร์ตเอ้ยดูแล้วเรียบร้อยดีเป็นดีไซน์ดีสวยงามนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับต่อเนื่องกันไปด้วยสเกิร์ตทางด้านหลังนะครับสอดรับกับดีไซน์ของสเกิร์ตทางด้านข้างซึ่งดูแล้วก็ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตสิ่งสำคัญที่พลาดไม่ได้ก็คือตัวชุดดิฟฟิวเซอร์ดูแล้วมันน่าจะยาวกว่านี้สักหน่อยนึงนะถึงจะพอรีดอากาศได้แต่อันนี้อ่ะเน้นเพื่อความสวยงามก็โอเคอ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับโลโก้ GR Sport ล้อเปลี่ยนใหม่เป็นขนาด17นิ้วลายเฉพาะของ GR Sport นะครับแน่นอนว่าเปลี่ยนล้อระบบช่วงล่างทั้งหมดคือหัวใจสำคัญที่สุดเขาเปลี่ยนใหม่จูนใหม่ในความเป็น GR Sport นะครับที่สำคัญคือมีการเพิ่ม Stabilizer ก็คือเหล็กกันโค้งใส่เข้ามาที่ทางด้านหลังอีกหนึ่งรายการที่นี่น่าจะเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับการขับขี่ส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงไว้รอดูตอนขับขี่นะครับภายในห้องโดยสารนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแบบชัดเจนที่สุดคือตัวเบาะนั่งชุดหน้านี่เองนะครับก็มากับสัญลักษณ์ GR บนหัวหมอนะแบบปั๊มโลโก้เอ้ยให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตดีเดินได้สีแดงหนังก็เป็นหนังคุณภาพปานกลางสมราคานะครับส่วนดีไซน์เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเขาปรับดีไซน์มาใหม่ถามผมอะผมว่ามันไม่มีอะไรเลยอะโอ้มันดูแบบหน้าจอตรงๆแล้วก็วิทยุอยู่แค่นี้แต่ยังดีที่ให้มาครบนะไม่ว่าจะเป็นตัวออโต้เบรกโคนะครับแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวท็อปสุดก็จะได้สิ่งนี้ครับที่ชาร์จแบบไวเลสด้วยและสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะครับสำหรับรุ่น GR Sport นั่นคือปุ่มสตาร์ทพร้อมสัญลักษณ์ GR Sport ส่วนพวงมาลัยนี่ก็ดีงามได้เลยเพราะคุณภาพของหนังที่เราสัมผัสเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าเอองานละเอียดโอเคนะตัวปุ่มเปิดอะไรก็ใช้งานง่ายครับหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีหน้าปัดเป็นจอใหญ่แล้วนะเป็นอนาล็อกผสมกับดิจิตอลนะครับดูแล้วสบายตาดีรวมถึงมีตัว Head Up Display นะครับใช้งานได้ด้วย เรียกว่าครบถ้วนสำหรับรถในยุคนี้ดูแล้วดีนะครับคุณภาพสมราคาใช้คำนี้นะสำหรับภายในห้องโดยสารเนี่ยสำหรับหัวใจยังเป็นเหมือนเดิมไม่ได้มีการไปปรับแต่งแต่ประการใดนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินไฮบริด 1.8 ลิตรแอตคินสันไซเคิลนะครับกำลังสูงสุด122แรงม้ารวมทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นจากเครื่องยนต์และจากมอเตอร์นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ยังเป็นแบบนิกเกิลเมทัลไฮไดนะครับในแง่ของการรับประกันตัวรถทั้งหมดรับประกัน3ปี 100,000 กิโลเมตรเฉพาะระบบไฮบริดอย่างเดียว5ปีส่วนแบตเตอรี่รับประกัน10ปีนะครับก็ถือว่ายังเป็นการรับประกันในเงื่อนไขมาตรฐานเดิมของ Toyota แต่มาตรฐานใหม่ Toyota คือ5ปี 150,000 กิโลเมตรแต่คันนี้ยังเป็นมาตรฐานเดิมคือ3ปี 100,000 กิโลเมตรนะครับระบบทรงกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ ECVT นะครับเป็นตัวที่ออกแบบดีไซน์มาเฉพาะสำหรับรถที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดโดยเฉพาะนะครับในแง่ของดีไซน์เฮ้ยผมว่ามันแน่นดีมันดู
ดูอลังการแต่ถ้าดูจากชิ้นส่วนเนี่ยบอกเลยนะว่าเยอะมากเวลาซ่อมเนี่ยสงสารช่างเลยอ่ะเหนื่อยแน่ๆด้านหน้าเนี่ยดูเหมือนยาวๆไม่ต้องแปลกใจนะครับมันช่วยลดความเสียหายเวลาที่เกิดการชนทางด้านหน้าทั้งตัวรถเองทั้งตัวคนเดินถนนซึ่งผมพูดมาโดยตลอดรถรุ่นใหม่ๆจะมีพื้นที่สเปซตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับพอหอมปากหอมคอพร้อมแล้วก็ไปลองขับกันดูนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับง่ายๆเลยฮะการติดเครื่องคือปุ่มซ่อนอยู่ตรงนี้เวลาที่เราเป็นคนขับเนี่ยครับเรียนตามตรงนะเรามองไม่เห็นนะนี่ๆมันจะซ่อนอยู่อย่างนี้นะครับเวลากดติดเครื่องปุ๊บเนี่ยให้ดูที่หน้าจอเป็นหลักถ้ามีคำว่า ready ขึ้นแปลว่ารถพร้อมออกเดินทางแล้วส่วนใหญ่เลยนะครับรถจะติดโดยที่ไม่มีอะไรเลยเครื่องยนต์จะไม่ได้ติดขึ้นมานะครับเพราะนี่คือรถแบบไฮบริดทันทีที่แบตเตอรี่อยู่ในระดับสูงเกินกว่า2ขีดเครื่องยนต์จะไม่ทำงานนะครับเครื่องยนต์จะติดขึ้นต่อเมื่อแบตเตอรี่มีระดับต่ำกว่า2ขีดนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอสักเท่าใดนักนะครับมาพร้อมแล้วก็ออกเดินทางได้หัวใจสำคัญของการขับขี่รถไฮบริดคือแบตเตอรี่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการขับอัตราเร่งจะอ้างอิงจากตัวของแบตเตอรี่เป็นหลักนะครับผมถึงบอกว่าแบตเตอรี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับรถแบบไฮบริดนั่นเองครับกดคันเร่งคลิกดาวจะลองจังหวะแบบเร่งแซงให้ดูนะครับสมมติเราขับไล่ๆมาครับสัก80นะครับกดเลยกดหนัก80 90 100 1ต้องเกิน100เกิน100แล้วเราจะรู้สึกถึงการพุ่งขึ้นเนี่ยครับเป็น100 120แหละประมาณนี้นะครับ80ถึง120คือไม่ได้กระชากถ้าถามว่าจัดเป็นรถขับสนุกไหมเกือบนะครับยังไปไม่ถึงรถที่เราจัดว่าขับแล้วสนุกสนานเป็นรถในสไตล์นุ่มนวลครอบครัวพร้อมอ่ะสู่แล้วป้ายกดค่อยๆขึ้นครับนี่ครับมีพุ่งมีดึงนิดหน่อยครับ80 90 100ครับประมาณนี้ขออนุญาตผ่อนนะครับนี่คือกดแบบเต็มสเกลแล้วนะครับเสียงยางบดถนนชัดเจนมากอันนี้เสียงลมจากภายนอกเนี่ยสักประมาณ110เราก็จะเริ่มได้ยินแล้วนะครับแต่ในแง่ของความเงียบในห้องโดยสารถ้าวิ่งด้วยความเร็วต่ำกว่า100ดีงามเครื่องยนต์ไม่ค่อยติดนะครับเพราะความที่เขาเป็นรถไฮบริดและถ้าแบบกลางคืนนะครับออกจากบ้านนะโอ้ดีเลยอ่ะเครื่องยนต์ไม่ติดเลยไม่มีการรบกวนคนในบ้านหรือข้างบ้านแต่ประการใดเลยอันนี้เยี่ยมและชอบช่วงล่างแตกต่างครับแตกต่างจากตัวเดิมแต่เราจะเห็นความต่างที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อเราขับด้วยขี่ด้วยความเร็วสูงหรือการเข้าโค้งแรงด้วยความเร็วสูงนะครับแต่ถ้าการใช้งานปกติทั่วไปเราจะรู้สึกแค่ว่ามันเฟิร์มขึ้นรถมันนิ่งขึ้นการวิ่งออกทางไกลๆผมกับคาดหวังว่ามันจะเกาะหนึบให้ความรู้สึกที่ว่าโอ้แตกต่างอย่างชัดเจนแต่พอขับแล้วเนี่ยกลับไม่ได้รู้สึกต่างมากสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับรุ่นปกติที่เราเคยขับมาก่อนหน้านี้นะครับรวมไปถึงตัว GR Sport ตัวอื่นอย่างตอนขับ GR Sport ของ Fortuner นี่ต่างชัดเจนมากโอ้โหประทับใจมากเลยอะแล้วพอมาลองขับตัว GR Sport ของ Cross ก็ต่างอีกมันรู้สึกดีขึ้นแบบชัดเจนมากๆนะครับแต่พอมาเป็นเจ้า GR Sport ใน Corolla Altis เนี่ยเรากลับไม่ประทับใจสักเท่าไหร่ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างตั้งแต่วินาทีแรกที่เราทดลองขับความเร็วสักเกินสักร้อยขึ้นไปนะครับการทรงตัวนี่จะเห็นชัดเจนนะครับว่ารถนิ่งอัตราการบรรทุกน้ำมันนะครับจากที่เราได้ทดลองขับแบบใช้งานในเมืองมาเนี่ยตัวเลขนะอยู่ที่ 22.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่ายอดเยี่ยมซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สุดของต
Toyota Corolla Altis Hybrid คันนี้ส่วนการวิ่งทางยาวๆทางไกลๆนะครับออกต่างจังหวัดตัวเลขให้ทายไม่ถูก 24.9 เฮ้ยวิ่งทางยาวกับขับประหยัดอ่ะเออคือขับจริงๆขับแบบมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปนะครับไม่ได้ขับแข่งประหยัดด้วยมีความเร็ว100ต่ำ100มีหมดเร่งแซงแต่ไม่ได้ขับบู๊ล้างผ่านส่วนเฉลี่ยมาเอากลมๆแบบสบายใจก็คือประมาณ23กิโลเมตรนะครับส่วนตัวเลขอัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ยที่ Toyota เคลมกับ Eco Sticker อ่ะคือ 23.3 เฮ้ยดีนี่ถือว่าเคลมแบบใกล้เคียงกับการที่เราทดลองใช้งานจริงนะครับถ้าคุณกดหนักๆอัตราการบริโภคน้ำมันจะไม่ได้สวยหรูอย่างนี้แน่ครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับในคลาสนี้คู่แข่งก็แน่นอนครับ Honda Civic และ Mazda 3กินขาด Mazda 3ช่วงล่าง Mazda 3เนียนกริบมากเกาะถนนขับสนุกแล้วก็การเข้าโค้งต่างๆกริบเลยนะครับส่วน Honda Civic โฉมใหม่ตัวปัจจุบันนี้ให้ความรู้สึกที่มั่นคงมากขึ้นแล้วก็นุ่มนวลมากขึ้นไม่ได้พุ่งไม่ได้แรงแบบเล้าใจอะไรขนาดนั้นเหมือนสไตล์เดิมๆของตัว Honda แต่เขากำลังดีพอ Toyota ปรับตัวนี้ใส่ความเป็นสปอร์ตเข้ามาแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันไม่สุดพอมันไม่สุดแล้วเนี่ยพอเปรียบเทียบคู่แข่งแล้วก็ไม่สามารถจะ recommend ได้มันไปคนละแนวคนละทางถ้ามาสุดมาสปอร์ตผมก็จะเชียร์นะแต่ว่าพอมันไม่สุดตรงใจผมอ่ะก็จะให้พูดว่ามันใช่มันก็ไม่ใช่ขออภัยด้วยจริงๆกล่าวโดยสรุปเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับราคาที่เพิ่มเติมเข้ามา 15,000 บาทกับสิ่งที่ได้รับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายมันก็คงเป็นเรื่องของความรู้สึกในการขับขี่กับสมรรถนะนี่คือตรงใจคุณหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่คุณต้องถามตัวคุณเองอยากให้มาลองขับกันดูก่อนครับว่าขับแล้วมันใช่หรือเปล่าคือถ้ามองในแง่ของอรรถประโยชน์แน่นอนครับผมกระโดดไปเล่นตัว Toyota Corolla Cross อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเทคโนโลยีเดียวกันนะครับในแง่ของการสมรรถนะการขับเครื่องแต่ด้วยไซส์ที่ใหญ่กว่าความอเนกประสงค์ของเขาแต่ตัวนี้ก็จะเด่นในเรื่องของความคล่องตัวนะครับแต่ฟีลลิ่งการขับเนี่ยยังไม่โดนใจตัวผมสักเท่าใดนักนะครับสุดท้ายมันคือคำตอบของคนชอบซีดานถ้าให้ฟันธงแบบว่ารถคันนี้เหมาะกับใครแน่นอนครับคนที่ยังคงชอบรถในแบบซีดานอยากได้รถแบบคล่องตัวกับสนนราคาค่าตัวประมาณ1ล้านต้นๆก็นี่เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านได้ฟังมาเรื่องราวต่างๆถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเราก็มาสำรวจที่ในส่วนของยางซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดมันโล้นครับมันแทบจะไม่เหลือดอกแล้วนะครับสำหรับคันที่เราได้ทดลองขับดังนั้นผลของการขับขี่ตรงนี้จึงประสิทธิภาพมันหายไปแบบไม่สามารถคำนวณได้อะอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าดูดิมันโล้นไปแล้วทำไมมันโล้นก็คือเขาได้เอาไปลงขับในสนามกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เสียใจอะ